เกิดอุบัติเหตุรถยนตพุ่งชนหญิงวัย51ปีที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับได้รับบาดเจ็บโดยหลังจากที่เกิดเหตุครับคนขับก็หลบหนีแต่ว่าหลังจากที่่ม,มีการสืบหาบาะแสผ่านผู้นําท้องถิ่นก็สามารถนําผู้ขับขี่รถเก๋งมาสอบสวนดาเนินคดีได้ตามกระบวนการทางกฎหมายครับภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในซอยธนสิทธิ์ตะบนบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ขณะที่รถเก๋งสีดํามไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนครับอย่างที่เห็นในภาพนะฮะคือพุ่งชนนางกระดกรัฐคิ้วงามอายุ51ปีจนร่างกระเด็นกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บครับก่อนที่จะหลบหนีไปโดยที่ไม่จอดลงมาให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดเหตุเกิดช่วงค่าของวันที่15กคุมภาพัน์ที่ผ่านมาครับโดยหลังเกิดเหตุน,นะครับญาตก,ก็นําผู้บาดเจ็บไปแจ้งความที่สถานีตํารวจภูธรบางพลี ต่อมาครับตาโยธินแก้วนุ่มผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลบางปลาก็นําตัวนายเศษทศศักดิ์ฝา่าฝนอายุ28ปีคนขับรถพร้อมกับรถเก๋งสีดาทะเบียนชกเชอปอป่า7154่ากรุงเทพมหานครที่พุ่งชนนางกระดกรัฐตามภาพกล้องวงจรปิดมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและเจรจาไกลเกลี่ยกับผู้เสียหายครับคนขับรถยนต์คูค่กรณีก็อ้างว่าเพิ่งซื้อรถมือสองคันที่มาได้เพียงแค่หนึ่งเดือนยอมรับว่ายังไม่คุ้นเคยกับรถ วันเกิดเหตุก็ขับรถออกมาจากบ้านใกล้กับที่เกิดเหตุเมื่อเลี้ยวซ้ายออกสู่ถนนหลักจึงเหยียบคันเร่งครับจนรถนั้นพุ่งไปด้วยความแรงด้วยความที่ว่าไม่คุ้นเคยจึงเกิดตกใจหักเลี้ยวแบบกระทนหันทําให้รถเสียหลักพุ่งชนคู่กรณีครับมารดงานสอบสวนก็ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีผู้เสียหายอ้างว่าไม่รับแจ้งความมีเพียงลงบันทึกประจําวันและให้ไปหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเองนั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะว่าหลังรับแจ้งก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบสวนหาพยายนที่เห็นเหตุการณ์โดยมีพยานจําได้เพียงเลขทะเบียนเท่านั้นส่วนหมวดอักษรจําไม่ได้การตรวจสอบจึงทําได้ยากกระทั่งมีการประสานผู้ใหญ่บ้านนําตัวคนขับรถเก๋งมาพบคู่กรณีเพื่อเจราจาในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและชดเชยค่าเสียหายตามสมควรเบื้องตัวบนักงการสอบสวนก็แจ้งข้อหากับคนขับรถเก๋งว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ รวมทั้งไม่หยุดรถในความช่วยเหลือตามสมควรและแสดงตัวแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องศาลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับยังอยู่กันที่